ติดกระจกอลูมิเนียมบ้านหนึ่งหลังราคาเท่าไหร่นะครับก็ของผมก็หลังล่าสุดนะครับที่ติดไปนะก็เดี๋ยวท้ายคลิปมาแจ้งนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะนะครับเดี๋ยวจะเดินดูพาดูรอบบ้านก่อนว่ามันกี่บานมันขนาดประมาณเท่าไหร่ยังไงอะไรยังไงนะครับก็ประมาณนี้ใช้ซีเนียมสีดำนะครับความหนารู้สึกจะมิล2นะแล้วก็กระจกเนี่ยรู้สึกจะ3มิล นะครับกระจกน่าจะ3มิล นะโอเคเดี๋ยวไปดูรอบบ้านก่อนว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปมาบอกราคาไปดูครับหน้าบ้านก็ประมาณนี้ก็เอาจากบานนี้ก่อนละกันนะครับบานนี้เป็นบานใหญ่หน่อยนะบานขนาดความสูงเนี่ย2เมตร10ความสูงเมตร10แล้วก็ความยาวเนี่ยก็คือ2เมตรประมาณ2เมตร40นะความยาวนะมา2เมตร40ครับบานเนี้ยน่าจะอยู่ประมาณ 4-5,000 นะบานเนี้ยนะน่าอยู่ประมาณ 4-5,000 นะก็แล้วก็บานใหญ่นะครับบานใหญ่บานนี้อันนี้ก็เป็นบานทางเข้าบ้านนะครับบานใหญ่บานนี้ก็มีเป็นหมื่นนะครับน่าจะ 9,000 กว่าบาทถึงหมื่นนะบานเนี้ยนะครับจำไม่ได้แหละนะครับแต่ว่าผมรู้ยอดรวมอยู่นะครับก็เป็นแบบหูช้างเป็นอะไรแบบนี้กระจกแบบเขียวใสอะไรเงี้ยนะครับก็คือเหมือนกับว่าผมจ้างช่างอลูมิเนียมนะแบบว่าตัดเข้ารูปนะครับไม่ได้ซื้อแบบสำเร็จที่ Global Home Pro นะครับถ้าซื้อแบบสำเร็จมันก็จะถูกกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นบานนะครับ3บานหน้าบ้านนะครับบานเนี้ยจำได้บานละ 2,500 มั้งนะครับบานเนี้ยครับมันเป็นบานกระทุ้งเปิดอย่างงี้นะครับบานกระทุ้งนะครับบานเปิดบานละ 2,500 นะครับขนาดเนี่ย60แล้วก็ความสูงเนี่ยประมาณเมตร60นะครับเดี๋ยวไปดูข้างบ้านกันข้างบ้านก็มี2บานนะครับบานเป็นห้องนะครับบานห้องนั่นแหละบานขนาดเมตร50คูณเมตร10เนี่ยความกว้างเนี่ยเมตร50แล้วก็ความสูงเมตร10นะครับบานนี้ก็เหมือนกันนะครับบานนี้จำได้รู้สึกจะบานละ 3,500 นะครับเนี่ยเมตร50ความสูงเมตร10เดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันหลังบ้านก็มีตรงนี้1บานนะครับเหมือนเดิมครับเมตร50คูณเมตร10นะครับเหมือนเดิมแล้วก็จะมีกระทุ้งห้องน้ําบานกระทุ้งห้องน้ํานะครับ2บานขนาด40คูณ60นะครับเนี่ยบานกระทุ้งห้องน้ํารู้สึกจะบานละประมาณ 1,800 หรือ 1,500 นี่แหละนะครับจําไม่ได้บานกระทุ้งนะนะครับแล้วก็จะมีบานข้างนี้อีกนะครับบานข้างนี้ก็ขนาดเมตร50คูณเมตร10นะครับบานประมาณ 3,500 นะบานเมตร50คูณเมตร10อ่ะก็มี2บาน3บาน4บานมั้งทั้งหมดนะก็หมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับบ้านหลังหนึ่งของผมก็3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับกระจกก็มีประมาณนี้น่าจะจำไม่ได้10กว่าบานมั้งนะครับราคานะครับราคาที่ผมทำก็คือรวมทั้งหมดนะทั้งหลังนี้นะที่จ่ายเงินไปนะครับคือ 43,000 บาทนะครับ 43,000 บาทคืออย่างแรกผมไม่ได้รับทำนะครับคือผมทำราคานี้ก็มาแชร์ให้กันฟังนะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ทักมาถามกันเนี่ยคือได้ราคาถูกมากเลยถูกมากเลยก็อยากจะบอกว่าถ้าช่างอลูมิเนียมเขาคิดแพงจริงๆเราก็ไปซื้อแบบสำเร็จเอาก็ได้นะนะครับที่ Home Pro Global เนี่ยก็บานหนึ่งประมาณ 2,000 2,500 3,000 มีมุ้งลวดให้ด้วยนะแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าช่างเนี่ยต้องเป๊ะนะนะครับช่างต้องจับเสียมทำอะไรให้เป๊ะคือต้องซื้อกรอบมาก่อนอ่ะต้องซื้อหน้าต่างมาก่อนนะครับแล้วให้ช่างเขาวัดให้จับเสียมให้เป๊ะนะครับแล้วพอเสร็จแล้วก็ค่อยยิงนะครับให้ช่างยิงอันนั้นน่ะก็ถูกกว่านี้อีกนะคิดว่าถูกกว่านี้อีกเพราะว่าบานหนึ่งประมาณ 2,000 เอง 2,000 ถึง 2,500 ได้มุงลวดด้วยมุงลวดได้มุงลวดโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ